ร้านขายปลาอยู่ที่หาดเชซอร์มีปูตัวเบลเลอร์อยู่ตรงนู้นนะครับน่าจะเป็นร้านขายให้กับร้านค้าเขามาเอาไปทำกินนะฮะตัวใหญ่มากนี่เป็นกุ้งมังกรครับใหญ่จริงๆตัวใหญ่ใหญ่มากตัวละ2โล3โลเลยสุดยอดมากผมไม่เคยเห็นใหญ่ขนาดนี้ตัวละถึงหมื่นหรือเปล่าไม่รู้ครับรู้เหมือนกันแต่ตัวใหญ่จริงๆครับเนื้อเยอะมากก็มีพวกเม่นทะเลแล้วก็หอยน่าจะเป็นหอยนางรมหรือเปล่าไม่รู้ครับไม่ใช่ยากไม่ใช่ง่ายจะต้องมีการเอามีดอย่างหนาเลยมาแบะออกไม่ธรรมดาครับหอยนางรมครับหอยนางรมยักษ์จริงๆโดนเนื้อแล้วกันโอ้ได้ครับล้างน้ำข้างในไม่ค่อยใหญ่นะข้างในนิดเดียวต้องล้างให้สะอาดนะครับหมดชาวก็จัดใส่ในนี้ครับเราเอาเปลือกไปทำอะไรกินดีเรียบร้อยครับพอทำเสร็จแล้วครับเขาก็ยกมาเสิร์ฟเป็นจานแบบนี้ฮะจากที่เราไปซื้อมาใช่ไหมแล้วก็โหใหญ่มากมันใหญ่จริงๆครับใหญ่สุดๆเป็นหอยนางรมใหญ่ที่สุดในชีวิตที่ผมกินเลยตัวเนี้ย300บาทนะไม่ถึงครับ280 200 240ดิเนี่ยครับก็เวลาเสิร์ฟนะก็มีนี่ครับวาซาบิแล้วก็มีซอสมาให้ปรุงเอาเองครับนะครับขออนุญาตลองชิมนะครับว่าเป็นยังไงบ้างเริ่มกินครับก็ผมปรุงน้ำจิ้มก่อนนะครับเราวาซาบินี่ใส่ซอสลงไปอันนี้ดีกว่าจบเลยไม่ต้องไปปรุงเยอะเอาซอสมาใส่เข้าไปในวาซาบิแล้วก็ตะเกียบคลุกเคล้าคนเข้าไปครับมันไม่เหมือนของไทยที่กินนะของไทยที่เรากินเนี่ยมันจะมีเครื่องปรุงพริกเพิ่มอะไรเยอะแยะไปหมดแต่นี่เขาไม่มีให้นะเขากินดิบๆกินวาซาบิแบบนี้ก็ได้วาซาบิหอมแล้วก็กินชิ้นแรกของวาซาบิครับเป็นครั้งแรกที่ผมกินหอยนางรมใหญ่ขนาดนี้มันจะอร่อยหรือเปล่าไม่ใช่หอยนางรมหรือเปล่าเขาบอกว่าใช่นะให้ลองถามดูแล้วครับหอยจาบหอยเสียมอะไรหรือเปล่ามันไม่ใช่อ่ะผมว่ามันไม่ใช่อ่ะรสชาติมันไม่ใช่หอยนางรมแต่มันออกกลิ่นคาวๆด้วยนะมันไม่เคยเวิร์กเท่าไหร่เลยใส่มะนาวเยอะหน่อยครับเพราะว่าผมว่ามันออกคาวๆไปเลยนะจืดๆลูกหอยนางรมตัวเล็กๆไม่ได้ผสมพันธุ์กันหรือเปล่า
ห็นข่าวเนี่ยไม่ค่อยเวอร์ไม่ค่อยชอบนะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะแต่ว่ามันเหม็นคาวๆไปนะครับไม่ค่อยถูกใจเท่าไหร่นี่ผมว่ากินตัวเล็กๆดีกว่าตัวใหญ่ไม่เวิร์กเลยแต่สำหรับคงชอบคงจะอร่อยนะอันนี้มีหลายอย่างครับมีปลานู่นปลานี่แล้วก็มีมาน้ำมีอะไรก็มีขายผมว่าต้องไปผัดตัวละ240ใหญ่แต่ว่าเนื้อนิดเดียวบ่นหน่อยครับแค่ตรงนี้ปวดท้องแล้วยุ่งเลยไม่ค่อยถูกใจนะครับผมพอก่อนพอเขากินไปครับขึ้นจมูกด้วยแล้วสั่งข้าวมาเพิ่มกินกับข้าวกินอะไรพอดีกว่านะครับเชื่อใจครับน้องๆเขาก็รู้กินอยู่